สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่25เมษายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นตาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวแจ๊สนะครับราคาหุ้นที่ดีตัวขึ้นนะครับมองเป็นอานิสงส์จากคาดการผลประกอบการที่ดีขึ้นนะฮะแต่ราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งเกินราคาพื้นฐานไปแล้วนะครับแล้วก็แนะนำเพียงเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับมองแนวต้านอยู่ที่3.20 บาทนะฮะแนวรับอยู่ที่2.96 บาทจุดถอยก็คือ2.92 บาทนะครับตัว IVL นะฮะก็คาดแนวโน้มกำไรในไตรมาส1จะฟื้นตัวและราคาฝ้ายเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีข่าวซัพพลายของตัวเพชรกับตัว PTA เนี่ยลดลงจากเหตุระเบิดนะฮะของโรงปิโตมิตซุยที่ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งมีกำลังการผลิตเพชรเนี่ย 0.15 ล้านตันแล้วก็PTA ที่ 0.4 ล้านตันนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 50.25 บาท SMT นะครับราคาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเนี่ยก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับสำหรับตัว SMT เนี่ยแม้งบไตรมาส1เนี่ยอาจจะยังขาดทุนอยู่นะฮะจากการใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างต่ำแต่คาดจะได้เงินประกันจากน้ำท่วมทยอยคืนมาแล้วก็แนวโน้มฟื้นตัวดีนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรราคาพื้นฐาน 9.50 บาทตัว Workpoint นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นโดดเด่นเมื่อวานนี้นะครับโดยยังไม่เห็นปัจจัยที่สนับสนุนนะฮะแม้ว่าจะมองว่างบในไตรมาส1จะออกมาดีนะฮะจากการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณาแล้วก็ภาษีจ่ายที่ลดลงนะฮะแต่ก็มองว่าก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็เกินพื้นฐานไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แนะนำขายทำกำไรราคาพื้นฐานมองไว้แค่เพียง20บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของพรีวิวนะฮะเมื่อวานก็พูดไปแล้วในเรื่องของตัวการบินไทยนะฮะว่างบในไตรมาส1เนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีนะครับในแง่ของกำไรสุทธินะฮะแต่ถ้าเกิดดูจากกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยจะเติบโตสักประมาณ 3% กว่านะครับโดยก็มาจากในเรื่องของตัวการขนส่งผู้โดยสารที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยช่วยชดเชยภาระน้ำมันนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ส่วนหนึ่งนะฮะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายพนักงานนะครับที่คาดว่าจะลดลงจากมีพนักงานเกษียณอายุออกไปนะครับซึ่งหากดูแล้วเนี่ยตัวกำไรสุทธินะครับเราจะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือจากปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส1กำไรอยู่ที่618ล้านเนี่ยจะมีกำไรสุทธิในไตรมาส1ปีนี้ที่ 3,970 ล้านส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักนะครับซึ่งหากไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนก็ถือว่ากำไรก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือมีกำไร 3,513 ล้านบาทนะครับในไตรมาส2นะครับเดือนเมษายนเนี่ยยังคาดว่าจะเห็นคาร์บินแฟกเตอร์เนี่ยยังสูงอยู่ระดับ 77-78% นะครับส่วนยอดบุ๊กกิ้งในเดือนพฤษภาเนี่ยก็อยู่เกือบ 60% ในปัจจุบันนะฮะก็คาดว่าคาร์บินแฟกเตอร์เนี่ยน่าจะอยู่ได้สัก 70% อันนี้ก็เนื่องจากเริ่มเข้าสู่โลซีซั่นนะฮะแล้วก็การบินไทยเนี่ยก็คาดว่าจะปรับตัวโดยการใช้เครื่องบินให้เหมาะสมกับเส้นทางการบินแล้วก็รวมไปถึงการควบรวมไฟนะครับเพื่อจะให้ต้นทุนในการดำเนินงานเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับประกอบกับปีก่อนเนี่ยไตรมาส2เนี่ยมีเหตุการณ์สึนามินะฮะซึ่งสึนามิที่ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีอัตรากำไรที่ดีที่สุดของเขานะครับโดยในปีนี้เนี่ยเริ่มเห็นการกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นคาร์บินแฟกเตอร์ในรูทของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 75-80% จากก่อนหน้าสึนามินี้ที่ 90% นะฮะในช่วงของเกิดสึนามิเนี่ยคาร์บินเนี่ยต่ำกว่า 50% ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับรวมไปถึงนะครับน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงก็น่าจะส่งผลดีต่อต้นทุนนะครับเราก็มองว่าไตรมาส2เนี่ยผลประกอบการเทียบ year on year เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีการบันทึกกำไรที่โทษทีนะฮะค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามานะฮะก็คือในเรื่องของการด้อยค่าเครื่องบินที่จะยกเลิกเส้นทางบินไปสหรัฐนะฮะราว 2,000 ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายพนักงานที่อาจได้ปรับขึ้นเงินเดือนนะฮะจากผลประกอบการไตรมาส1ที่กลับมาดีขึ้นนะฮะซึ่งก็จะมีการจ่ายย้อนหลังให้นะครับไตรมาส1เนี่ยยังถือว่าผลประกอบการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังสามารถได้ชดเชยจากการปรับในเรื่องของค่าธรรมเนียมฟิวเซอร์ชาร์จเข้ามาได้นะครับเราก็ยังคงมองกำไรในปีนี้เท่าเดิมแล้วก็จะพิจารณานะครับประมาณการอีกครั้งหนึ่งหากตัวคาร์บินแฟกเตอร์เนี่ยยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับ เรายังคงราคาพื้นฐานที่34บาทนะครับสำหรับการบินไทยก็ยังคงคำแนะนำซื้อเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับตัวสอบพอเนี่ย
PTTEP นะหรือปตท.สผ.นะคะก็ในเรื่องการเข้าไปบิดหรือเข้าไปประมูลโครงการของตัว Cove Energy เนี่ยก็เมื่อวานมีข่าวออกมาว่าตัวเชลเนี่ยได้ตัว Cove Energy ได้เลือกเชลให้เหมือนกับว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าเข้ามาบิดที่ราคาเดียวกันกับตัวสผ.นะคะแต่เขาเลือกเชลนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ถึงเป็นการไฟนอลนะคะเพราะว่าปตท.สผ.ก็คงพิจารณาว่าเขาจะทำดำเนินการอย่างไรนะคะเพราะในเงื่อนไขของการบิดดิ้งเนี่ยมีใช้ยังมีเวลาอีก48วันนะคะถ้าเกิดปตท.สผ.ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือมีการจะเสนอบิดเข้าไปใหม่เนี่ยเขาก็สามารถทำได้นะคะซึ่งทางบริษัทก็แจ้งตลาดออกมาว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มีข้อสรุปในตอนนี้นะคะว่าจะทำอย่างไรนะซึ่งเรามีมุมมองเนี่ยเมื่อวานราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาก็อาจจะเป็นข่าวในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดการไม่ได้เข้าเนื่องจากว่าการเข้าซื้อตัว Cove Energy เนี่ยเป็นการเข้าซื้อที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงประมาณ 54,000 ล้านบาทนะถ้าเกิดว่าการเข้าไปซื้อเนี่ยก็มีความกังวลในเรื่องการที่สผ.จะต้องเพิ่มทุนหรือเปล่านะดังนั้นก็เมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นมีการปรับไปเพิ่มขึ้นก็คาดว่าจะคงตามข่าวที่เชลได้ถูกรับคัดเลือกเนี่ยปตท.สผ.ก็คงไม่ต้องมีการ investment นั่นใหญ่ขนาดนี้นะคะราคาหุ้นก็มีการปรับขึ้นไปอันนี้เราก็คงต้องรอตามผลงานออกมาก่อนว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็เช้านี้มีการประกาศผลประกอบการของตัวสผ.ก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะเรายังคงแนะนำซื้อนะคะราคา204บาทต่อหุ้นในตัวโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะเมื่อวานก็มีการอัปเดตเนี่ยเราทำพรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเรามองกำไรคาดการตัวควอเตอร์1เนี่ยโกรทประมาณ 17.53% Q on Q 32% Year on Year นะคะก็เมื่อวานก็มีอัปเดตในเรื่องของตัวคอนเฟิร์มในเรื่องการโกรทของปีนี้นะคะราคาหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างดีนะคะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นไปประมาณ 9% นะคะกำไรในปีนี้ทั้งปีเราก็โตว่าประมาณการว่าจะโตขึ้นประมาณ 16.31% นะคะก็มาจาก2ส่วนคือการปรับงบประมาณรายหัวของสปส.นะคะหรือประกันสังคมนะคะอีกอันนึงก็คือลูกค้าเงินสดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องการจะเปิดตัว The World Medical Center หรือโรงพยาบาลระดับพรีเมียมในแบรนด์ของตัวของ KHA เนี่ยแต่เปลี่ยนชื่อจากตัว KH ซึ่งเป็นระดับกลางเนี่ยมาเป็น The World Medical Center เนี่ยที่เปิดในแจ้งวัฒนะประมาณเดือนตุลาถ้าผ่านไปในช่วง 2-3 ปีเนี่ยบริษัทก็เตรียมที่จะเปิดแห่งใหม่นะคะเป็นจับพรีเมียมคลาสอีกเหมือนกันที่พัทยานะคะแล้วก็มองทั้งปีตัวนี้เนี่ยการเติบโตของเราเนี่ยราคาหุ้นก็ได้มีการปรับขึ้นมาตามสะท้อนของตัวกำไรที่ดีขึ้นด้วยนะคะเราปรับลดคำแนะนำนะคะจากทยอยสะสมมาเป็นถือนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับกำไรสุทธิในการโกรทในลองเทอมได้ขึ้นอีกหากการปรับตัวของรายได้ของสปส.เนี่ยทำให้ตัวรายได้มีการเติบโตเกินคาดนะคะอย่างไรนั้นระดับตรงนี้นะเรามีราคาพื้นฐานอยู่ที่8บาท50สตางค์นะคะสรุปนะครับในกลุ่มของแบงค์นะครับสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส1นะฮะของ11แบงค์นะครับพบว่ามีกำไรอยู่ที่ 4.13 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 98% Q on Q นะฮะอันนี้ก็จากค่าใช้จ่ายแล้วก็สำรองที่ปรับลดลงนะครับแต่ขณะถ้าเทียบ Year on Year นะครับจะพบว่าเพิ่มขึ้น 8.7% อันนี้ก็ตามการขยายตัวของธุรกิจนะครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับของทั้งระบบเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.0% Q on Q นะครับโดยแม้สินเชื่อสุทธิเนี่ยจะขยายตัวได้ราว 3.2% นะฮะหากแต่ว่าต้นทุนการเงินเนี่ยก็ได้ปรับตัวขึ้นตามทิศทางของดอกเบี้ยนะฮะรวมไปถึงมีการตั้งaccrue นะครับค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยใช้หนี้ของ FIDF นะฮะเข้ามาหลังจากมีข้อยุติว่าจะเริ่มเก็บนะฮะตั้งแต่27มกราคม55นะครับบนฐานเงินฝากรวมไปถึงเงินกู้ยืมทั้งหมดยกเว้นที่เป็น sub debt นะครับที่ออกใหม่หลัง27มกราคม55นะครับด้านรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเนี่ยโตได้ดีกว่าคาดนะฮะที่ 12% Q on Q 6% Year on Year อันนี้ก็จากผลกระทบน้ำท่วมที่ลดลงนะครับโดยในส่วนของรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยอื่นนะครับปรับสูงขึ้นเกือบ 19% Q on Q นะฮะแต่ Year on Year เนี่ยยังเห็นลดลง 9% นะฮะเนื่องจากมีปันผลของตัววายุพักแล้วก็รายได้กำไรเงินลงทุนสูงในไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนี่ยปรับลงประมาณ 8% Q on Q อันนี้ก็มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับที่อยู่ในระดับสูงในไตรมาส4นั่นเองนะฮะก็เลยส่งผลให้อัตราคอสต์ต่ออินคัมเฉลี่ยนะครับลงมาอยู่ที่46%เมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่53%นะครับสำหรับอีก2ปัจจัยนะฮะที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในไตรมาส1ในกลุ่มแบงค์ให้ดีขึ้นเนี่ยก็ได้แก่1คือเรื่องของสำรองที่ปรับตัวลงมาก
ถึง 56% Q on Q นะฮะเนื่องจากในไตรมาส4เนี่ยธนาคารต่างๆเนี่ยตั้งสำรองเพื่อเข้าร่วมนะฮะสำรองเพิ่มนะครับรวมกันเนี่ยสูงถึง 2.6 หมื่นล้านบาทนะฮะในขณะที่ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยสำรองกลับมาสู่ระดับปกติที่ประมาณ 1-1.1 หมื่นล้านบาทนะครับอัตราภาษีนิติบุคคล2ก็คืออัตราภาษีนิติบุคคลนะครับปรับลงจากมาสู่ระดับ 23% จากเดิมที่ 30% นะครับสำหรับกำไรนะครับของ7ธนาคารใหญ่ที่ทางฝ่ายเนี่ยทำพรีวิวไว้นะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดไว้สักประมาณ 10% นะครับโดยผลประกอบการที่ดีกว่าคาดเนี่ยก็ได้แต่ตัว SCB KBank B แล้วก็ BBL นะครับในแง่ของสินเชื่อนะครับในไตรมาส1เนี่ยขยายตัว 3.2% นะฮะจากสิ้นปีขณะที่เพิ่มขึ้นเนี่ย 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับธนาคารที่มีสินเชื่อขยายตัวสูงสุดในกลุ่มธนาคารขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นตัว LH Bank นะครับ KK แล้วก็ Tisco ในกลุ่มของธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยขยายตัวได้ดีก็จะเป็นตัว SCB ตัว KTB แล้วก็ตัว BBL นะครับในแง่ของฐานเงินฝากนะครับก็เพิ่มขึ้น 7% จากสิ้นปีนะฮะแล้วก็ 10% เทียบ Year on Year นะครับโดยชดเชยเงินกู้ยืมนะครับที่ปรับลง 9.6% นะครับสิ้นปี54เนี่ยธนาคารทุกแห่งนะฮะต่างก็มีฐานเงินฝากเนี่ยปรับตัวจากสิ้นปีได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัว LH Bank KTB นะฮะ KK TCAP แล้วก็ SCB ในส่วนของเงินกู้ยืมนั้นเนี่ยมีตัว K Bank นะฮะปรับตัวสูงสุดนะฮะจากการออกซับเดต 2.2 หมื่นล้านบาทนะครับด้านฐานเงินฝากรวมที่ขยายตัวส่งผลให้โลนต่อ deposit บวก borrowing เนี่ยในสิ้นเดือนมีนานะครับเฉลี่ยมาอยู่ที่ประมาณสัก 84% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ประมาณ 82% นะครับในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์นะฮะอันนี้เรามองว่าไม่กังวลเนื่องจากคอส NPL รวมนะครับสิ้นไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่ 2.63 แสนล้านบาทนะครับหรือเทียบเท่า 3.1% ของสินเชื่อรวมนะครับก็ลดลง 2.12 พันล้านบาทนะซึ่งทางฝ่ายมีความกังวลนะครับต่อคุณภาพสินทรัพย์จากผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยลดลงนะครับโดยมองว่าธนาคารต่างๆเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นส่วนตัว coverage ratio เนี่ยอยู่ที่ 110% นะครับโดยยังมีเพียงแค่ตัว CIMBT นะครับ KTB LH Bank TCAP แล้วก็ TMB ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในขณะที่ส่วนของสำรองส่วนเกินนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 52.5% นะครับก็มีแค่เพียง KTB กับ TCAP เท่านั้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเมื่อพิจารณาจากสินเชื่อนะฮะสุทธิในไตรมาส1ที่ขยายตัวได้สูงเนี่ยทางฝ่ายก็ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งปี55นะครับว่าจะขยายตัวในอัตราได้ 10-12% นะครับโดยได้รับการสนับสนุนก็คือสินเชื่อตามฤดูกาลนะครับความต้องการจากภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงซอฟท์โลนที่ปล่อยให้กับ SME กับตัวรีเทลนะครับโดยในส่วนของเงินฝากเนี่ยยังคาดจะเห็นการขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อที่ดีนะครับรวมไปถึงทดแทนตั๋ว BE นะฮะที่มีความดึงดูดใจน้อยลงหลังจากตัวธปท.เนี่ยเข้ามาควบคุมมากขึ้นนะครับความกังวลในเรื่องของ NPL จากน้ำท่วมเนี่ยลดลงนะฮะเนื่องจากมีจำนวนไม่มากอีกทั้งผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักเนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับรวมไปถึงผลประโยชน์จากภาษีที่ลดลงนะครับซึ่งเข้ามาช่วย offset นะครับผลกระทบจากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือการใช้หนี้ของ FIDF นะฮะทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำนะครับการลงทุนในกลุ่มแบงค์ขึ้นนะครับเป็นลงทุนมากกว่าปกตินะครับท็อปพิกเรามองไว้ตัวที่ B นะครับ BBL K Bank นะครับแล้วก็ตัว SCB นะครับซึ่งมีผลประกอบการในไตรมาส1ที่ดีนะฮะแล้วก็แนวโน้มในอนาคตก็ดีด้วยนะครับก็เมื่อวานนะครับก็มีคอมพานีวิสิตนะครับอมตะนะครับก็ยอดขายที่ดินไตรมาส1นี้ได้มา800นะครับQ2 เดือนแรกนี่ได้101นะครับก็รวมแล้วได้900นะครับถ้าเทียบกับเป้าเนี่ย 3,000 ไร่ก็ดูแล้วยังพอจะลุ้นได้เหมือนกันนะครับยังไปได้ดีนะครับทางบริษัทยังคงเป้าขายที่ดิน 3,000 ไร่นะครับคิดว่าน่าจะมาจากที่ขายได้ดีเนี่ยมาจากการลงทุนภาค
ยานยนต์นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการเคลื่อนย้ายจากนิคมอื่นที่ถูกน้ำท่วมก็มาซื้อเข้ามากขึ้นนะครับบริษัทยังมีการเจรจาลูกค้าอย่างต่อเนื่องคิดว่าเป้าที่ดินเป้าขายที่ดิน 3,000 ไร่ยังเป็นไปได้นะครับยังคงมุมมองกำไรปีนี้เติบโตเยอะนะครับ 47% นะครับจากปีก่อนนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่ายังมองว่าการขายที่ดินยังไปได้ดีอยู่นะครับพอขายที่ดินไปได้ดีอยู่เนี่ยเราก็ยังมองว่าในปีหน้าก็ยังมีแนวโน้มที่จะโตต่อเนื่องโดยผลได้เพิ่มเติมเนี่ยมาจากการที่เข้าไปร่วมลงทุนกับจีนนะครับคิดว่าจะมีการขายที่ดินพันไร่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแรงหนุนกำไรผ่านการรับรู้กำไรจากบริษัทร่วมเข้ามาในปีหน้านะครับยังมอง valuation ที่18บาทแนะนำเก่งกำไรนะครับ Dynasty นะครับงบออกมา Q1 ปกติ Q1 จะโตเยอะนะครับปีนี้เนี่ยโตน้อยมากนะครับโตแค่ 2% นะครับหลักๆ ก็คือไอ้ยอดขายเนี่ยมันไม่ค่อยได้มานะครับยอดขายนี่มองว่าอุปสงค์เนี่ย2เดือนแรกยังไม่มาเต็มที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็โดนต้นทุนค่าการ์ดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้กำไรโดยรวมเนี่ยออกมาโตน้อยนะครับเรามองว่ากำไรเนี่ยต่ำกว่าคาดนะครับเราอาจจะปรับประมาณการลดลง 3-5% นะครับคงคำแนะนำถือไว้ก่อนนะครับโดยมองแนวโน้มยอดขายจะดีขึ้นในไตรมาสถัดไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ